วัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียววันนี้ครับผมอยู่บนเขาในจังหวัดน่านนะครับซึ่งที่นี่เขาบอกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถือกำเนิดมาหลายร้อยปีนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแถมหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่ด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นครับสถานที่นี้จะเป็นอะไรนั้นถ้าอยากรู้ตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับลุงน้อยนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับสวัสดีครับลุงน้อยครับครับลุงน้อยครับสถานที่ที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนครับตรงนี้แหละครับตรงนี้เลยเหรอฮะครับตรงนี้เลยครับผมขออนุญาตดูหน่อยนะครับเข้าได้เลยครับอุ้ยคุณมันลึกมากลุงลึกครับ10กว่าเมตรครับมันคืออะไรอ่ะบ่อเกลือครับบ่อเกลือครับบ่อเกลือครับเกลืออะไรอ่ะเกลือสินเทาภูเขาครับเป็นบ่อเกลือสินเทาซึ่งอยู่บนภูเขาครับลุงน้อยครับครับบ่อเกลือแห่งนี้มีมานานหรือยังมัน800กว่าปีแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชม800กว่าปีนี้มันนานมากนะนานมากครับแล้วที่จังหวัดน่านนี่มีกี่จุดครับ2จุดครับจากนี้ไปอีก300เมตรอีกบ่อนึงมันแปลว่ามีบ่ออยู่2บ่อแค่นั้นเองครับซึ่งเป็นเกลือสินเทาครับสมัยก่อนนะภาคเหนือใช้เกลือที่นี่หมดไงครับแต่ก่อนเขาเรียกทองคำขาวนะครับตรงนี้นะครับเพราะมันมีค่าก็ต้องส่งเกลือเนี่ยเป็นของบรรณาการเจ้าเมืองน่านนะครับไม่มีความเชื่ออย่างไรบ้างคือชาวบ้านเขาจะเชื่อมากครับว่ามันศักดิ์สิทธิ์เราต้องทำพิธีบวงสรวงทุกปีเลยครับถ้าทำพิธีบวงสรวงนี่เราจะทางเหนือเราถือว่าเดือน5แรม9ค่ำถ้าทางภาคกลางจะตรงเดือน3 9ค่ำนี้ปุ๊บเราจะปิดหัวบ้านท้ายบ้านหมดต้องมีการบวงสรวงครับบวงสรวง3วันหรือ4วันผมว่าผมอยากชิมแล้วว่าเป็นเกลือจริงป่ะผมตักได้ไหมไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่อื่นจะตักไม่ได้อย่างผมเชื่อจะตักได้เพราะอะไรถึงจะตักได้เพราะต้องคุณต้องทำพิธีก่อนคุณต้องไปเป็นคนที่นี่เป็นคนอย่างนี้เอ้ยเป็นคนที่บอกเกลือจริงผมจะมาหาเมียที่นี่สิใช่ต้องมาหาเมียที่นี่เป็นเขยที่นี่ถึงจะตักได้ไม่ไหวดีกว่าว่าคุณตักแทนได้ไหมได้ครับสำหรับบอกเกลือสินเทาภูเขานี้ก็เกิดขึ้นมายาวนานกว่า800ปีซึ่งในบอกเกลือแห่งนี้ก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันล่ะครับตามที่คุณลุงน้อยได้เล่ามาเกลือสินเทาเหล่านี้ถือเป็นของล้ำค่าที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาตั้งแต่อดีตกาลแต่ที่สำคัญการจะนำน้ำเกลือในบ่อขึ้นมานั้นจะต้องมีพิธีกรรมบวงสรวงกันก่อนล่ะครับคุณผู้ชมและคนที่จะขึ้นไปตักได้นั้นก็มีเพียงคนของหมู่บ้านนี้เท่านั้นแต่คุณสมจิตไม่ได้เกิดที่นี่ลุงน้อยก็แนะนำให้มาเป็นเขยของที่นี่ซะเลยล่ะครับคุณผู้ชมคือท่านผู้ชมครับผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่นี่ไม่ได้เป็นเขยที่นี่ก็ไม่สามารถตักได้เพราะนั้นให้พี่ก็ตักให้แต่เรามาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มันเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงทางเหนือเขาเรียกว่าคันแฮ้วนะครับเพราะว่าต้องเชือกกับผูกทางโน้นต้องจะมีตัวถ่วงนะครับเอาถังลงไปเพราะว่าที่มีลูกถ่วงด้านหลังนั้นเพราะว่าเบาแรงเราไปทุ่นแรงเราทุ่นแรงเอาละฮะเดี๋ยวตักเลยครับขออนุญาตชิมได้ไหมได้ครับได้ก็ยาหมดกระป๋องก็แล้วกันอุ้ยโหลึกมากท่านผู้ชมผมจะโง่ดูได้ไหมได้ครับได้เลยโอ้โอ้ยสิบกว่าเม็ดนะครับถังใหญ่มากครับโอ้ยแล้วน้ำนี่ก็ไม่มีหมดหรอครับไม่มีหมดครับถ้าเราตักมันแห้งมันก็ผุดขึ้นมาใหม่ครับเอาชิมได้เลยชิมเอาแต่ได้ฮะได้เลยครับได้เลยเค็มคุณเค็มปีเลยท่านผู้ชมเป็นไปได้นะเนื่องจากบ่อเกลือสินเทาภูเขานั้นค่อนข้างมีความลึกพอสมควรชาวบ้านที่นี่จึงได้มีการสร้างอุปกรณ์ไว้เป็นตัวช่วยทำให้การตักเบาแรงขึ้นแหละครับแต่เมื่อได้น้ำเกลือขึ้นมาแล้วพี่สมจิตจึงขอชิมสดๆว่าเค็มจริงไหมและได้ผลสรุปตามที่เห็นนั่นแหละครับคุณผู้ชมว่าแต่ตรงนี้มันมีกี่ปีแล้วนะลุง800กว่าปีแล้ว800กว่าปีตรงนี้เจอบ่อน้ำเค็มนะครับแล้วข้างๆผมเจาะเองอ่ะผมจะขุดเองได้ไหมนานมาแล้วเราทดลองอีกบ่อหนึ่งขุดข้างๆครับเป็นน้ำก่อยครับมิน่าล่ะมันเป็นที่นี่ที่เดียวครับทำเกลือกี่หลังคาเรือนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มากหรอกครับ20กว่ารายครับแต่สมัยก่อนน่ะเยอะครับจะมาเอาน้ำเนี่ยเอายังไงอ่ะก็ต้องตักมาใส่ตุ่มของใครของมันอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าตุ่มใครตุ่มมันกันนี้อันนี้ของเจ้านี้ไหลมาตรงนี้อ๋อไหลมานี่เปิดบ่าวมีท่อครับนะครับท่อ PVC ต่อไปอ๋อต่อไปที่ร้านเลยนะครับแล้วถ้าเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นเขาก็มีคนละตุ่มกันบางคนก็ใช้2ตุ่มอ๋อตุ่มใครตุ่มมันครับเดินท่อถึงบ้านเลยแล้วอย่างเนี้ยอ๋อตักไปปุ๊บเนี่ยไปที่ร้านเขาเนี่ยเขาต้องทำไงต้มใส่กระทะน้ำใส่กระทะเลยไปดูได้ครับท่านไปพาไปดูเลยครับครับดูข้างในได้ครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้เห็นเขาตักน้ำขึ้นมาน้ำก็จะไหลมาพักบ่ออันนี้บ่อนี้ครับโอ้โหบ่อเนี่ยมีทุกบ้านเลยทุกบ้านครับโดยเฉพาะบ้านลุงน้อยท่านก็จะมีบ่อใหญ่เฉพาะบ่อใหญ่น้ำนี่ก็เค็มเหมือนกันชิมได้ไหมเค็มได้ครับเหมือนเดิม
หลังจากได้น้ำแล้วทำยังไงต่อลุงก็เราก็ให้พักให้ไข่มาให้น้ำมันตกตะกอนอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มต้องบอกว่าชาวบ้านที่นี่นั้นมีอาชีพทำเกลือกันหลายสิบหลังคาเรือนนะครับซึ่งทุกบ้านก็จะต้องใช้น้ำจากในบ่อเกลือมาเป็นหัวใจหลักทั้งสิ้นโดยทุกบ้านจะมีบ่อพักน้ำเกลือที่ถูกเชื่อมต่อไปยังบ่อเกลือที่เป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านบ้านไหนต้องการทำเกลือก็จะไปตักเอาน้ำในบ่อแล้วมาเทลงตุ่มน้ำจะไหลผ่านตามท่อมาจบลงที่ถังพักที่บ้านนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมส่วนการต้มเกลือเขาจะทำกันยังไงลุงน้อยจะพาไปดูกันต่อเลยครับคุณผู้ชมและตรงหน้านี่เองครับคุณลุงน้อยที่ว่าเอาน้ำเมื่อกี้มาต้มครับเอามาต้มนี่นานไหมลุงก็ 6-7 ชั่วโมงนะครับโอ้โหใช้ไฟแรงไหมเราจะใช้ไฟแรงกันช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงที่4ที่5ที่6เนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนๆมาต้องแรงเพราะว่าน้ำเกลือจะระเหยเร็วจะได้ปริมาณเกลือน้อยพอหลังจากต้มระเหยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างครับก้นกระทะหมดแล้วครับมันก็จะก้นกระทะหมดเลยครับคุณลองตักสิครับครับนี่ครับน้ำที่อยู่เนี่ยต้มไปเรื่อยๆเหมือนกันหลักการวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมก็คือการระเหยนี่เองครับพอระเหยมาปุ๊บก็จะจับตามขอบกระทะใช่ไหมครับแล้วก็ซ่อลงแซะลงไปครับทีนี้อยู่ก้นกระทะนี่เยอะเลยเยอะครับอันนี้ถือว่าตักได้ยังได้แล้วครับตักแล้วไปไหนต่อใส่ตะกร้าเลยให้มันเสด็จน้ำโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเราตักเกลือนี่หมดเสร็จเราก็เติมน้ำใหม่อีกอ๋อเติมน้ำใหม่มาอีกครับเติมน้ำใหม่ใส่เข้าใหม่ใส่เข้าใหม่อีกเราก็ต้องเฝ้าตลอดเวลาก็เฝ้าตลอดครับขออนุญาตชิมหน่อยชิมได้เลยครับชิมเลยนะครับร้อนร้อนร้อนเกลือร้อนโอ้ยเค็มเค็มทุกเม็ดหลังจากการต้มเกลือแบบนี้เราก็ตักจนหมดแล้วก็น้ำใส่ใหม่ครับก็หมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันต้มเกลือมีกี่อย่างครับลุงก็สองอย่างครับแบบไหนบ้างครับแบบละเอียดกับดอกเกลือเรามาดูการต้มเกลืออีกแบบนึงครับลุงน้อยครับการต้มเกลือแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอาดอกเกลือครับต้มดอกเกลือต้มดอกเกลือครับวิธีการทำต้องทำไงครับต้องใช้ไฟอ่อนๆครับจะใช้เวลานานกว่าจะใช้อย่างต่ำก็30ชั่วโมงนะครับต้องดูตลอดไหมไฟต้องไฟอ่อนๆไม่ต้องดูครับถ้าความร้อนมาถึงปุ๊บเราก็ไม่ต้องใส่ไฟแล้วครับให้ไฟอยู่ตัวไว้ครับไฟครับอ่อนๆวิธีการที่จะได้เกลือคือได้ยังไงอ่ะแล้วก็จะลอยขึ้นมานะครับดอกเกลือจะแข็งตัวแล้วราคาแตกต่างกันยังไงครับก็ทำยากกว่านะครับมันได้ปริมาณน้อยกว่าใช่ไหมครับดอกเกลือก็จะแพงแต่ถ้าว่าสวยๆเนี่ย200กว่าบาทนะครับกิโลละ200กว่าบาทครับ200กว่าบาทไหนมันได้ปริมาณน้อยไงครับอย่างกระทะหนึ่งเนี่ยครับไม่เกิน2โล3โลแล้วเกลือตรงนี้กับเกลือที่อยู่ตามท้องทะเลมันต่างกันยังไงครับลุงมันต่างกันเพราะว่าเกลือทางโน้นเกลือตากแดดใช่ไหมมันก็มีไอโอดีนแต่เกลือสินทองของเราเนี่ยไม่มีไอโอดีนแต่น้ำมันมีแต่ถ้าถูกความร้อนปุ๊บไอโอดีนระเหยครับก็หายไปหายไปเราก็ต้องมาเสริมอีกทีนึงเพราะที่นี่ถ้าตากแดดไม่มีแดดให้ตากมันความร้อนไม่ถึงหรอกครับอากาศมันหนาวอากาศหนาวครับผมอย่างเดียวก็เลยต้องต้มอย่างเดียวครับสำหรับการต้มเกลือของชาวบ้านที่นี่ก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับนั่นก็คือการต้มแบบเกลือละเอียดกับการต้มเพื่อดอกเกลือซึ่งทั้ง2แบบก็จะแตกต่างกันตรงการใช้ไฟกับระยะเวลาในการต้มนั่นเองนะครับโดยการต้มเกลือละเอียดจะอาศัยหลักการระเหยส่วนการต้มดอกเกลือจะใช้หลักการตกผลึกและเมื่ออุณหภูมิเย็นลงดอกเกลือจึงลอยขึ้นบนผิวน้ำในกระทะอย่างที่เราเห็นนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมสุดยอดไหมครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเกลือภูเขาเกลือสินเทาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีอายุมายาวนานหลายร้อยปีแล้วเกิดครับซึ่งตอนนี้ครับกลายมาเป็นความเชื่อและก็หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่นี่สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลุงน้อยครับปราชชาวบ้านมากๆนะครับขอบคุณครับครับและผมขอการันตีว่าบ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลกอึ้งทึ่งเสียว